งสุราษฎร์ดองซอสเผ็ดเกาหลีจากกระถิ่นคู่ใจของเขาใช่ครับนี่ดูยังไงก็ตัวใหญ่ตัวโอ้โหที่นี่สวยจังเลยบายเพราะที่นี่คือหน้าเราเองก็กำลังหันมาทางหน้าเราอยู่สวยไหมงามสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอจิโกวันนี้เรามาแข่งกระจายกันนะคะแข่งกระจายแข่งกระถ้วยแข่งกระจายแข่งกระชาแข่งกระจายเราอยู่แข่งกระจายหุ้ยตรงข้างหน้าสวยมากโอ้ยนี่คือขับรถออกมาจากกรุงเทพประมาณ2ชั่วโมงเท่านั้นนะคะเราจะมาเล่นกล่องล่องแข่งกันนะแข่งเอ่ยสวยจริงแต่คือดูข้างทางคือบ่มีอะไรกินเลยใช่ใช่ทุกคนถ้าทุกคนจะกินริมทางทุกคนจะหวังว่าจะมีร้านลูกชิ้นปิ้งอ่ะคุณฝันไปเถอะมีใบไม้ย่างบอกเลยนะคะวันนี้เราเตรียมเพื่อนซีคู่ใจมาคือคูเรียดงแอบกระซิบด้วยนะคะตอนนี้เขามีเมนูใหม่ด้วยเดี๋ยวจะไปบอกว่าคืออะไรเดี๋ยวจะกินให้ดูคือบอกเลยว่าเห็นในรีวิวแล้วคือน่ากินมากหิวแล้วหิวยังหิวแล้วเราจอดรถแล้วกินก่อนได้ไหมเราไปถึงที่พักก่อนจะถึงแล้วใจเย็นไม่แต่ว่าแถวนี้มันมีกระถิ่นให้เด็ดปะวะเออขอเด็กกระถิ่นแถวนี้ก่อนได้ปะเฮ้ยมีนะพี่นี่ไงต้นกระถิ่นจริงปะเนี่ยเอออันนี้ถามจริงอันนี้ไงต้นกระถิ่นเฮ้ยจริงเหรอเราเด็ดไปกินได้ปะเราเอาจริงใช่ปะว่าแต่ว่ายอดที่กินได้อะแต่เราอาจจะถึงนู่นเลยเหรอพี่คะอันนี้คือกระถิ่นปะเด็ดได้ปะคะได้ได้โอเคขอบคุณค่ะนี่เราถามพี่ๆมอไซว่านี่คือกระถิ่นหรือเปล่าเขาบอกว่าใช่มึงเราไม่ได้กินอันนี้กันเรากินอันนี้เหรอมาอันนี้กระถิ่นปะวะอันนี้คือกระถิ่นปะไม่ใช่มันฝักเม็ดกระถิ่นไงกินได้อร่อยอร่อยอร่อยกายกรรมครับเฮ้ยนี่ไงใช่ปะเนี่ยลองชิมดูนี่ไงนี่ไงกระถิ่นโอ้โหกระถิ่นเต็มเลยอ่ะนี่พูดเล่นๆนะเนี่ยว่าขอเด็กกระถิ่นก่อนได้ไหมอ่ะเออเนี่ยทั้งต้นเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยการเดินทางมันกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วนี่คือการอันสีใช่เหมือนเราคิดถึงอะเราได้กระถิ่นแล้วนะคะเราจะไปกินกับหอยนางรมเพื่อนสีคู่ใจคู่เรียตุ้งอุ้ยมีความสุขมากเลยอะก็ปิดจบคลิปนี้เลยก็ได้นะมันจะฟูอะไรขนาดนั้นดีกว่าจริงเราถึงแก่งกระจายแล้วนะคะก็จะมีกิจกรรมให้เล่นก็จะแบบเนี่ยมันคือที่พักคืออยู่ริมน้ำแบบนี้เลยเดี๋ยวเราจะไปแก่งกระจายกันก็คือไปล่องแก่งกันใช่ใช่เพราะว่าอะไรพี่เพราะว่าจริงๆแล้วเวลาคนมาเพชรบุรีจะคิดถึงแค่อะไรชะอำทะเลคิดถึงเพชรเพชรบุรีเพชรเพชรใช่เพชรบอกเลยนี่นี่เดี๋ยวเรามากับแก๊งดำแก๊งดำนี่นี่ฉัน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 ภาพหายากกลับมาแล้วนี่ครับนี่ไม้พายพร้อมรองเท้าแตะพร้อมอุ้ยเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วจะไปล่องแก่งนะพี่คุณพายไหมครับพายไปเลยน้อยเลยของเที่ยวนี่ก็จะได้ยากไปเลยนี่วันนี้ของเที่ยวไปแล้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 วยังไม่ถึงไหนเลย
เหมือนที่เวียดนามเลยอ่ะครับอันนี้แค่เริ่มต้นครับเราจะมีช็อตที่2ครับถ่ายไว้ครับจะสนุกที่วันนี้ครับโอเคโอเคพี่พร้อมเมื่อไหร่บอกสนุกเต็มที่เลยโอ้โหโอเคหลังเก่งแต่มันจะเล่นได้เป็นบางรีสอร์ทสวยมากสวยเรื่องมีอยู่ว่าเราหิวข้าวมากจนเราไม่ลงเล่นน้ำผมแห้งใช่คุณพี่ที่พายล่องแก่งให้เราถึงกับอึ้งช็อกตาแตกไปเลยว่าไม่เล่นน้ำเหรอลูกทำมา10กว่าปีก็มันหิวอะค่ะมันหิวจริงๆมันก็เลยแบบมาจัดจานมากินข้าวกันดีกว่าที่เราพกมาจากกรุงเทพนี่ครับมาใหม่แล้วนะคะทั้งหมด8กระปุก8รสแล้วนะทุกคนที่แบบปังปุริเย่สุดนี่คือนี้เลยหอยนางรมสุราษฎร์ดองซอสเผ็ดเกาหลีจากกระถิ่นคู่ใจของเขาที่เป็นดองซอสเผ็ดเกาหลีเป็นอันใหม่ของเขาเนาะก็จะมีนี่ด้วยเป็นกุ้งกับแซลมอนนี่คืออย่างละกระปุกนะคือจุกมากไม่ไหวแน่นมากใช่แล้วก็อันนี้เป็นลายคุ้นเคยดั้งเดิมออริจินอลบางซีอิ๊วต้นตำรับของดองเกาหลีแบบเป็นกระปุกก็มีแซลมอนกุ้งโฮตาเตะเป่าฮือแล้วก็หมึกแล้วก็มีน้ำจิ้มมาด้วยค่ะครับคือที่พักเราสั่งอาหารได้แต่ต้องสั่งสามร้อยนึงแล้วเขาจะมาส่งก็นี่ดูไซส์นี่คือหอยนางรมสุราษฎร์นะคะดูโอ้โหที่มันหนึ่งอ่ะตะก้องคลิปอันนี้เอากระถิ่นได้ป่ะกระถิ่นคู่ใจกระถิ่นเสียบมานี่อาชน1 2 5 3 4บอกยังคำมากหอยนางรมเขาแบบกรึบกรุบหวานสดเต็มปากเต็มคำแล้วก็ดองกับซอสเกาหลีอ่ะคือมีความเผ็ดเข้ากันมากขอลองชิมกระถิ่นได้ป่ะกระถิ่นเอาเรื่องนะเอาเรื่องเฮ้ยกระถิ่นดีมากเดี๋ยวลองชิมนี่กันดีกว่าแซลมอนดองซอสเผ็ดเกาหลีอันนี้ขอจิ้มโอ้โหป้าบไปครับพอกินแล้วอยากกินออริจินอลอ่ะไม่ฉันชอบไอ้โฮตาเตะจิ้มนี่เลยซีฟู้ดปลาดูเนื้อข้างในนี่ค่ะดูเนื้อดีฟูมากอันนี้คือดองสุกก็ตำรับจริงๆอ่ะคืออร่อยแบบไม่ต้องพูดเยอะคือหวานกลมกล่อมลงตัวทุกคนรู้อยู่แล้วว่าคนเลยดองเป็นยังไงจริงโอ้โหหมึกเป็นเส้นๆเส้นๆเลยเนี่ยเอาแล้วเครื่องติดบรรยากาศดีกับของอร่อยนี่มันดีจริงๆนะจริงอันนี้คือกุ้งนอนจะกินแบบฝาเพียวๆก็ได้แต่เราอ่ะอยากกินแบบส้มตำขอทานหน่อยสีเกิดมาแบบฝาแฝงส้มตำปูปลากุ้งดองนี่จะบอกให้อะไรวันนี้คือหอยนางรมอิมเพรสมากประทับใจมากเขาไม่ตกเทเลยเนี่ยไม่ตกเทจริงคือยำหอยนางรมช่วงนี้มาจริงพี่ก็เลยเด็ดกระถิ่นก้าวทางกินกับหอยนางรมสุดล่าไปเลยค่ะใช่ครับนี่ดูยังไงแค่ตัวใหญ่เอาฝั่งหิวป่ะเอาครับนี่นะครับวางกล้องเลยวางมันนี่ก็ได้นะอย่าได้หายใจแล้วแกนี่ดีกว่าเม็ดกระถิ่นฝักเดียวที่เรามีคือหอยนางรมมีไม่อั้นแต่กระถิ่นอ่ะมีอั้นมากแน่เฮ้ยน่ากินเฮ้ยสิ่งนั้นตัดใจเนี่ยนางรมเท่านั้นนี่ไงเป็นไงไข่เจียวเป็นไรจ๊ะเบิ้ลมาเลยแซลมอนเฮ้ยมันต้นตำรับอะยังไงมันพลาดไม่ได้ขอเบิ้ลสองตัวในหนึ่งคำเฮ้ยคุณธรรมดาที่ไหนครับหลังๆเราเริ่มแปลกๆแล้วกุ้งกรอบกรุบกรุบแล้วมันซอสเผ็ดเป็นไงก็จะหวานหวานเผ็ดนิดหน่อยหวานนิดนึงกลมกลมดีไหมเหนือเดี๋ยวเราโหวตกันบ้างล่ะว่าเราชอบอะไรมากสุดโอ้โหยากเลยเวลาโหวตกันตัวเลือกเยอะด้วยวันนี้ต้อง8เมนูเออ
เรามาเล่นมุกกันป่ะตั้งมุกจากในโต๊ะอาหารตั้งมุกจากในโต๊ะอาหารเออโอ้โหสารอาหารไม่ค่อยมีหน้าตาดีไปวันเฮ้ยคุณเลิกก่อนเรื่องกุ้งไม่ยุ่งมุ่งแต่ความรักจบละกุ้งดองไม่ชอบมองอย่าเปิดเราอย่าเปิดถ้าเธอชอบกินหมึกเราเป็นคนคึกคึกเธอชอบไหมเป็นไม่ใช่มุกวนอย่าเปิดอย่าเปิดอย่าเปิดพยายามตัวน้องเหมือนหอยนางรมหน้าเชยชมถ้าอยากมากินข้าวด้วยกันบ่อยน้องเราขี้อ่อยเธอชอบไหมใครแพ้ล้างจานโอ้โหเยอะด้วยมันหยุดที่ใครแล้วคือจบคนนะไม่ใช่หอยเป่าเฮ้อจะได้ชอบถามคำถามว่าหรือชอบหัวมันมันเหมือนแบบจะเป็นกรแล้วอ่ะไม่อีกนิดนึงอ่ะทวงผิดสุภาพแต่ทุกคนขับแล้วว่าผ่านคนใดที่ถูกเกี่ยวก็เป็นไข่เกี่ยวนั่นไงปีกไก่ต้องมีคนหมักแต่ถ้าอกหักต้องมีคนใหม่รีบเลยรีบเลยอกไก่ไม่มีขอปีกไก่ก่อนแล้วกันชอบอาหารญี่ปุ่นให้กินแซลมอนแต่ถ้าชอบเอลล่อนล่อนกินพี่มันเริ่มมาถ้าการหักเริ่มไม่จดนะครับจริงๆเนี่ยสามอุ้ยอย่าเพิ่งพี่หนึ่งหรือว่าอะไรนะหนึ่งสองสามคะแนนเป็นเอกฉันท์หกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบใบคะแนนเอกฉันท์ว่าชนะคนแรกแพ้อ๋อเลิกจานเลิกเล่นมุกเถอะเรามาคุยเรื่องอาหารกันดีกว่าจริงครับแซลมอนคือชิ้นใหญ่หนาแน่นเหมือนเดิมกุ้งก็เบ้งเบ้งเหมือนเดิมนี่กุ้งก็เบ้งเบ้งเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือนี่สองถาดนี้คือซอสใหม่สูตรใหม่กระปุกใหม่ซอสเผ็ดเกาหลีเป็นซอสสูตรพิเศษเป็นซอสเผ็ดเกาหลีที่เหมือนเขาเรียกว่าพัฒนามาจากความออริจินอลเพิ่มความเผ็ดร้อนเข้าไปเพื่อให้ถูกปากคนไทยมากขึ้นกินเข้าไปก็คือแซ่บหลายไม่ต้องกลัวเลยนะคะว่าแบบไซส์จะเล็กลงอะไรลงเหมือนเดิมรสชาติกินง่ายรสชาติกินง่ายเหมือนไม่ต้องจิ้มน้ำจิ้มก็คือมันมีความแบบคนไทยกินได้ก็แล้วก็กินดีกว่าชอบแพ็กเกจจิ้งเขานะเหมือนเดิมเลยสังเกตป่ะเหมือนเดิมเขาให้ทุกอย่างคือคุณภาพมาอย่างดีใช้ทั้งปีได้เดือนหนึ่งเหมือนเดิมกระปุกดีคุ้มกระปุกดีแพ็กเกจจิ้งงามจริงขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเพราะนี่คือรายการโหวตกับโมโหวตกับโมโอเคงั้นเราโหวตกันว่าอะไรอร่อยสุดมี8อย่างพร้อมนะพร้อม1 2 3ขวัญนรมขวัญนรมอ๋อนรมต้องเผ็ดเกาหลีสเปคเกาหลีใช่อันดับ2 1 2 3ขวัญโมเตโมตาเตะอันดับ3 1 2 3แซลมอนดองซิ่วเผาฮือแซลมอนกุ้งดองซิ่วแซลมอนดองจับว่าสังเกตป่ะเราโหวตแบบสลับข้ามซอสใช่กันมาทุกคนคะจะบอกว่าใครที่ดูมาถึงช่วงท้ายของรายการเกมเพื่อนๆแค่คอมเมนต์ว่าทำไมถึงอยากกินโคเรดองดังนั้นเราก็แชร์ลงไปในเฟซของตัวเองแบบสาธารณะนะคะแล้วเดี๋ยวโคเรดองจะสุ่มแจกซอสเผ็ดเกาหลี10รางวัลไปเลยค่ะโอ้ง่ายมากแล้วถ้าอยากซื้อต้องซื้อที่ไหนครับซื้อที่ไหนตามนี้เลยค่ะช่วงนี้โปรเขาเยอะมากทุกคนเข้าไปดูนะคะทั้งในเพจต่างๆคือโปรเขาเยอะมากใช่โอเคโอเคโอเคค่ะวันนี้เราไปแล้วค่ะมืดแล้วอากาศมันน่านอนมืดแล้วซีนจะต้องไปแล้วแล้วเจอกันคลิปหน้าว่าในแก่งกระจานหรือในเพชรบุรีโมจะพาไปไหนต่อเจอกันค่ะเพื่อนๆ